بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกท่านชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างนะครับวันนี้หลายๆคนเช้ามาก็จะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมันเฉอะแฉะฝนตกที่นี่ไม่รู้เป็นไงนะแต่ที่หนองจอกเนี่ยตกทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยมาหยุดตอนซูบูแป๊บหนึ่งแล้วก็มาตกตอนจะออกมาเหมือนกันใช่ไหมไม่ตกใช่ไหมตอนนี้หนองจอกใกล้ท่วมละ ก็มาได้เพราะออกตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนะอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ว่าตรงนี้ยังคึมๆอยู่นะ จะฝนตกแดดออกร้อนนะก็ถือว่าอัลลอฮ์ทดสอบแล้วก็ถ้าเกิดความลำบากในการเดินทางให้พี่น้องเข้าใจว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มผลบุญให้นะวันนี้อาจจะเชิญแชร์หน่อยก็อัลลอฮ์เพิ่มผลบุญให้ในความพยายามความสอบัดของพวกเราวันนี้ถึงอายะที่147นะครับในช่วงท้ายแล้วนะแต่ก็คงยังไม่จบเพราะว่าถ้าจบเนี่ย165นะ165ถ้าอ่านอย่างเดียวน่ะจบแต่ถ้าแปลด้วยตัฟซีรด้วยอธิบายด้วยก็ต้องใช้เวลานะเพราะว่ามีอายะบางอายะที่พูดถึงเรื่องของคำสั่งใช้ที่สำคัญนะในอิสลามของเรา นะอายะที่147ฟาอิกัซซะบูกะฟะกุรร็อบบุกะซูเราะห์มะติวาซิอะห์อ่ะเดี๋ยวเริ่มฟาติฮะห์ก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนอียากะนะอ์บูดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมศิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะไลฮิมศิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะไลฮิมฆอยริลมักฎูบิอะไลฮิมวะลัดดอลลี
ามีนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعةولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين มาดูความหมายนะฟาอินแปลนี้ตรงนี้แปลว่าถ้าหากว่าดังนั้นหากว่ากัซซาบูกาพวกเขาก็คือพวกมุชริกีนเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าซูเราะห์อัลอันอามเป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ประทานมาในช่วงที่นบียังไม่ได้อพยพดังนั้นในอายะนี้จะพูดถึงพวกเขาก็หมายถึงพวกที่ตั้งภาคีพวกที่กราบไหว้เจวิตนะแล้วก็มีพฤติกรรมที่อ้างถึงอัลลอฮ์แต่ว่าไม่ได้มีการสั่งใช้จากอัลลอฮ์เช่นเรื่องของการเชือดสัตว์ในการบูชาเจวิตหรือใช้เจวิตนั้นเป็นสื่อกลางไปถึงอัลลอฮ์ในอายะนี้บอกว่าหากพวกเขาก็คือพวกมุชริกพวกที่ตั้งภาคีเนี่ยปฏิเสธเจ้าปฏิเสธเจ้าก็หมายความว่าไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้รับไม่ได้ยอมรับในคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกฟะกุรร็อบบุกุมก็จงกล่าวเถิดว่านะให้นบีกล่าวต่อพวกเขาไปเลยว่าไงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยซูเราะห์มะติวเป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตาวาซีอะห์แล้วก็เป็นความเมตตาอันกว้างขวางวาซีอะห์ก็คือเปิดให้กว้างเลยแล้วก็บอกต่อว่าวาลายูรัดดูบะซูฮูและการลงโทษของพระองค์นั้นเนี่ยจะไม่ถูกโต้กลับคำว่าโต้กลับคล้ายๆกับสำนวนของดูอานะลายารุดดูอาจะไม่ถูกตีกลับหมายความว่าไงแปลว่าถูกรับอย่างแน่นอนตรงนี้ก็แปลว่าการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยจะถูกจะลงโทษอย่างแน่นอนมีมาอย่างพวกเจ้าอย่างแน่นอนอานิลกอมิลมุจริมีนลงโทษการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยให้กับพวกไหนพวกที่มุจริมมุจริมก็คือคนที่เป็นอาชญากรคนที่ทำผิดนะคำว่าละยูรอดดูก็หมายถึงว่าการลงโทษเนี่ยจะไม่ถูกปัดให้พ้นไปกับคนที่เป็นคนที่ละเมิดคนที่ทำผิดต่ออัลลอฮ์อย่างแน่นอนนะซึ่งอายะในสำนวนแบบเนี้ยที่ต้นพูดถึงความเมตตาแล้วก็ในตอนท้ายพูดถึงอาดาบจะมีไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่อายะเนี่ยจะแยกกันเลยอายะไหนที่เป็นเมตตาก็เป็นเรื่องของเมตตาอันไหนที่เป็นอายะเกี่ยวกับลงโทษก็ลงโทษแต่ในอายะเดียวแล้วก็พูดถึงในความเมตตาด้วยและก็การลงโทษด้วยเนี่ยมีไม่เยอะในนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นซูเราะห์อันอามอายะที่165อัลลอฮ์บอกว่าอินนาร็อบบะกะซาริอุลไอกอบแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเนี่ยเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการลงโทษวะอินนะฮูละกอฟูรุรรอฮีมและแท้จริงพระองค์นั้นก็ทรงอภัยโทษและทรงเมตตามันเหมือนจะขัดกันนะแต่แน่นอนว่าคนชั่วไม่ลอยนวลถูกลงโทษแต่คนดีๆทั้งหลายอัลลอฮ์ก็ทรงเมตตาและอีกมุมหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่าการลงโทษของอัลลอฮ์มีอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรากลับเนื้อกลับตัวล่ะ
เราเคยทำความชั่วมาเยอะแยะเลยแต่วันนึงเราพอแล้วเราหันหลังให้มันแล้วถามว่าอัลลอฮ์พร้อมที่จะให้อภัยไหมพร้อมเสมอประตูในการให้อภัยของอัลลอฮ์เปิดกว้างเสมอแต่ถ้าเกิดเรายังดื้อยังดึงดันที่จะทำความชั่วต่อไปแน่นอนว่าอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงเมตตาเราก็ทรงลงโทษเรานะมีอีกในสุรอัรรอว่าอินนารับบะกะละซูมักฟิรอติลลินนาซิอะลัซุลมิฮิมและแท้จริงพระผู้อภิบาลของ เจ้าเนี่ยผู้ทรงอภัยโทษแก่มนุษย์ต่อการและต่อการอาธรรมของพวกเขาอภัยโทษแก่มนุษย์และการทำผิดต่อพวกเขาและอัลลอฮ์บอกว่าอินนารับบะกะละชาดีดุนไอกอบและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษอย่างรุนแรงนะนี่คือในอายะเดียวเนี่ยพูดถึงทั้งเมตตาแล้วก็การลงโทษนะครับซึ่งในเนี้ยเขาบอกว่ามักจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแยกออกไปเลยเรื่องเมตตากับเมตตาพอบทที่อัลลอฮ์จะพูดถึงการลงโทษก็แยกมาเลยนะแต่ในมุมตรงนี้เองก็เข้าใจได้เลยว่าการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยสำหรับบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับส่วนใครที่ไม่อยากจะได้รับการลงโทษก็ไม่ได้ว่าปิดประตูตายตัวเลยก็คือยังเปิดโอกาสให้มีการกลับเนื้อกลับตัวตอบัตตัวด้วยนะครับต่อมาอายะที่148 เดี๋ยวจะอ่านทั้งหมด3อายะเลยนะครับจบที่151 50ขอโทษทีถึง150นะسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركناوَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْمن علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظنوَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُفَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَيشهدون أن الله حرم هذا قل هلم شهداءكم
ฟาอิชาฮิดูฟะลาตัชฮัดมะอฮุมولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنونمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون มาดูความหมายนะครับคนเราเวลาทำผิดโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทำผิดมักจะแก้ตัวกี่บอกแก้ตัวเวลาทำผิดมักก็จะต้องแก้ตัวหรือพยายามเบี่ยงเบนประเด็นหาข้ออ้างต่างๆมาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นผิดหลีกเลี่ยงแก้ตัวหลายคำนะและแน่นอนว่าคนที่ทำผิดมักจะปกปิดปิดบังซ่อนเร้นอำพรางอันนี้เป็นหลักปกติเลยนะเวลาเขาฆ่าคนตายเขาก็ต้องพยายามเบี่ยงเบนประเด็นดึงสร้อยไปให้ถามว่าชิงทรัพย์อาจจะเป็นเรื่องอื่นเอาว่ากันไปคราวนี้คนที่ทำผิดเนี่ยแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงรู้ดีอยู่แล้วว่าพวกนี้ต้องอ้างแบบนี้แน่นอนอ้างยังไงอ่ะซะยะกูลุลละซีนะอัชรอกูบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนั้นจะกล่าวว่าจะกล่าวว่าอะไรลาชาอัลลอฮฺหากอัลลอฮฺทรงประสงค์แล้วก็มาอุชมาอัชรอกนาวะลาอาบาอูนาหากอัลลอฮ์ประสงค์แล้วพวกเราก็คงไม่มีการมาตั้งภาคีและก็รวมถึงบรรพบุรุษอาบาก็หมายถึงปู่ย่าตายายด้วยอันนี้คือการโยนความผิดที่ตัวเองทำนะให้กับใครให้อัลลอฮ์เลยอันนี้นี่ต้องดับเบิลนะไอ้พวกเนี้ยเหมือนสมัยท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุดูท่าวะเราะดีที่ไหนได้กินเหล้าพอเมามากินละมุดออกก็ถูกจับมาพอจับมาท่านอุมัรก็สอบว่าทำไมกินเหล้าเขาบอกอ๋ออัลลอฮ์บันทึกให้ฉันกินเหล้าโทษอัลลอฮ์เลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยบันทึกให้กินฉันก็เลยทำตามที่พระองค์ประสงค์เลยกินเหล้ามีเหรอมีคำสั่งข้อไหนอัลลอฮ์ให้กินเหล้ามีไหมไม่มีนะมีแต่อัลลอฮ์ให้ห่างไกลดังนั้นอุมัรก็เลยบอกเอางั้นดับเบิลไปอีก40โดนเคี่ยนละ40ข้อหาเก่าร้ายกับอัลลอฮ์อีก40โดนไป80ทีนะดังนั้นถ้าหากว่าไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วบอกว่าอ๋ออัลลอฮ์กำหนดให้ฉันตั้งภาคีไม่มีเลยนะไม่มีคำสั่งในกุรอานในหะดีษบอกให้ตั้งภาคีไม่มีแต่บอกให้ออกห่างแต่คนที่ไปตั้งภาคีก็คือตัวเรานั่นแหละอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้เราตั้งภาคีแต่ไปอ้างงั้นไม่ได้วะอาบาอูนาและก็บรรพบุรุษคราวนี้บรรพบุรุษเนี่ยต้องแยกกัน1ถ้าบรรพบุรุษศาสนาไปไม่ถึงเขาก็รอดไปพอถือว่าอัลลอฮ์ไม่ลงโทษบุคคลที่ศาสนาไปไม่ถึงนะแต่ถ้าเกิดศาสนาไปถึงแล้วก็ยังดื้ออีกก็ไม่ต่างอะไรกับคนรุ่นปัจจุบันก็โดนไปด้วยอันนี้ข้อหารู้แล้วไม่ทำนะวะลาฮัรรอมนามินชัยและก็รวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วยอย่าว่าแต่ภาคีเลยเรื่องกินเหล้าเรื่องนู่นเรื่องนี่ที่เป็นข้อห้ามที่ศาสนาเนี่ย
ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์เราก็คงไม่ได้ไปทำแน่นอนนะกะซาลิกะกัซซะบัลลซีนมินกับลิฮิมในทำนองนั้นแหละบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็เคยอ้างเหมือนกับพวกนี้นั่นแหละก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษถามว่าทำไมทำล่ะอ้างเลยว่าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์กำหนดสุดท้ายแล้วพวกนี้ก็คือพวกที่โกหกเคยโกหกมาก่อนหน้านี้แล้วนะจริงๆคืออยากจะทำนั่นแหละไม่เกี่ยวหรอกอยากจะทำใจมันอยากจะทำนะจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยซา กูบะซานาลิมรสของการลงโทษจากเรากุลฮัลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ากล่าวว่าไงอินดะกุมมินอินมิวมินอินมินฟะตุคริจูฮุลานาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าที่พวกเจ้านั้นน่ะมีความรู้ประการใดกันนั้นหรือมีความรู้เรื่องศาสนาอย่างไรหรือที่ไปกำหนดกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าสัตว์เนี่ยเรื่องสัตว์นะนะที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสัตว์แบบนี้ต้องให้ห้ามไปขี่มันนะต้องเลี้ยงให้ดีแล้วก็เชือดถวายเจวิตไปกำหนดกฎเกณฑ์เนี่ยเอาความรู้มาจากไหนไปกำหนดนั่นไปกำหนดนี่ผู้หญิงห้ามกินผู้ชายกินได้อย่างเดียวนมห้ามผู้หญิงกินให้ผู้ชายกินได้อย่างเดียวไปกำหนดต่างๆเอาถ้าเป็นลูกสาวอายมีลูกสาวอายเอาไปฆ่าถ้ามีลูกชายถ้าจนมากฆ่าทิ้งเอาอะไรมากำหนดเนี่ยมีความรู้อะไรในเรื่องศาสนามากำหนดนบีถามฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องนำมันออกมาคือนำอะไรนำหลักฐานมาสินำหลักฐานมาว่าที่พวกท่านปฏิบัตินี้เนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำสั่งจากอัลลอฮ์หรือไม่อินตัตตะบิอูนอิลลัซซันฉะนั้นแล้วพวกเจ้าจะต้องนำมันออกมาแก่เราพวกเจ้าจะไม่ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากหมายถึงพวกมุชริกที่ทำทุกมนเนี่ยที่เป็นความชั่วนะที่ปฏิบัตินี้เนี่ยอิลลัซซันแปลว่าอะไรจากการซอนเท่านั้นแหละซอนก็หมายถึงคาดคะเนเดาเอานะซึ่งอิสลามเราเนี่ยไม่มีเดานะพี่น้องเราต้องยะกินมั่นใจละหมาดเนี่ยจะไปเดาๆเอาไม่ได้น่าจะได้แหละไม่ได้แหละไม่ได้ต้องหาความชัดเจนว่าต้องทำแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำด้วยความมั่นใจจริงไหมศาสนาเนี่ยถ้าทำแล้วยังไม่รู้สึกมั่นใจนี่แสดงว่าไม่ใช่ละต้องทำแบบมั่นใจเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องนะคราวนี้มันก็ต้องไปเรียนไงว่าไอ้ที่มาเนี่ยมันมาจากบรรพบุรุษคิดมาเองเปล่าหรือมาจากกิตาบุลลอฮ์มาจากซุนนะนบีแล้วเวลาคนตามซุนนะนบีเนี่ยไม่มีคำว่าไม่มั่นใจมันมั่นใจเพราะว่ามันไปถึงตัวบทหลักฐานมีหลักฐานบอกมีหะดีษบอกมีกุรอานบอกมีหะดีษบอกนะอันนี้ก็เป็นหลักคิดอย่างนึงนะว่าถ้าเราทำศาสนาแล้วรู้สึกว่ามันใช่ไหมเนี่ยก็ให้ไปหาความรู้ถ้าเราทำแล้วมั่นใจเลยแล้วมีหลักฐานฟังมาแล้วเนี่ยมีหลักฐานเจอชัดๆเลยตัวบทนั่นแหละคือสิ่งที่เรามั่นใจนะและศาสนาก็ไม่ให้อยู่บนความสงสัยด้วยให้ทิ้งความสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยเอาต่อมาวะอินอันตุมอิลลาตักรูซูลไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็มาจากการคาดคะเนเท่านั้นแหละและพระเจ้าไม่มีอะไรกันนอกจากกล่าวเท็จเท่านั้นนะกล่าวเท็จขึ้นมาอุปโลกขึ้นมากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฟาลิลลาฮิฮุจจะตุลบาลีกอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลลอฮ์นั้นมีหลักฐานทุกอย่างฮุจจะแปลว่าหลักฐานบาลีกอก็หมายถึงเป็นหลักฐานที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้บาลีกอชัดเจนบาลีกอมันมาถึงเราไม่ได้แบบมาแบบขาดให้หายจริงๆนะศาสนาเนี่ยกุรอานมาเนี่ยไม่มีเลยที่เราจะสงสัยสักอายะห์นึงว่ามันใช่กุรอานไหมเพราะทั้งหมดเนี่ยอย่าเกินมั่นใจถูกสายรายงานหมดนะเราปฏิบัติศาสนาเนี่ยไม่ใช่
เดาๆเอานะแต่ปฏิบัติตามวะฮีที่พระเจ้านั้นได้สั่งใช้นะครับนั้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปกดกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องบัญญัติศาสนาขึ้นมาเองอันนี้ชัดเจนเลยนะฮุจญะห์แปลว่าบาลิกะห์คือณที่อัลลอฮ์นั้นมีหลักฐานที่ชัดเจนทุกอย่างหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วก็ฟะลาอูชาละฮาดากุมอัจมาอีนพระองค์ก็ย่อมให้ทางนำแก่พวกเจ้าทุกคนตรงนี้เองเนี่ยถามว่าก่อนหน้านี้อัลลอฮ์สร้างมาลิกะห์มาเนี่ยก็เอาแบบไม่มีดื้อเลยนะมาลิกะห์นี่คือปฏิบัติตามอัลลอฮ์ทั้งหมดไอ้ชัยฏอนนี่ก็ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์เลยมนุษย์ก็อยู่กลางๆนี่แหละมีทั้งเชื่อมั่งเดี๋ยวมีผิดเดี๋ยวมีถูกดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เกินกว่าอำนาจของอัลเลาะห์ที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นมุสลิมทั้งโลกก็ทำได้ทำได้แต่อะไรล่ะจะเป็นบททดสอบเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเนี่ยจะดีจริงไม่ดีจริงเหมือนกับครัวนะถ้าอยากจะสอบนักเรียนน่ะบอกข้อสอบหมดมันก็ไม่เรียกสอบสิเดินมาถึงก็กากอไก่นะขอไข่ขอควายโอ้โหอะไรนะผ่านทั้งห้องเลยโอ้ยฉันภูมิใจจังเลยฉันสอนเก่งไม่ใช่อ่ะแกบอกข้อสอบหมดเลยมันก็ต้องรู้ว่าเด็กคนไหนมันจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาเราไปทำข้อสอบเด็กอ่ะไม่มีใครเขาบอกหมดหรอกอันนี้มนุษย์นะแต่ข้อสอบของอัลเลาะห์นี่บอกหมดแล้วไม่เหมือนกับมนุษย์บอกมนุษย์ไม่บอกแต่ข้อสอบของอัลเลาะห์น่ะบอกหมดแล้วแต่มนุษย์กลับไม่ทำนั่นเองไม่ใช่ไม่บอกบอกหมดแล้วว่าทำยังไงแต่ไม่เชื่อนะนั้นเวลาพลาดมาตกนรกมาหรือตกข้อสอบมาก็ไปโทษอัลเลาะห์ไม่ได้เพราะอัลเลาะห์บอกหมดแล้วนะครับเอาต่อมาอายะที่150จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดกุลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดฮาลุมมะชูฮาดาอะกุมุลลาซีนะยัชฮาดูนะจงกล่าวมูฮัมหมัดว่าพระเจ้าว่าพวกเจ้าไม่ใช่พระเจ้าพวกเจ้าจงนำบรรดาพยานของพวกเจ้ามายืนยันว่าบอกว่าไงอันนัลลอฮ์ฮารมะฮาซาว่าแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงห้ามสิ่งนี้และถ้าพวกเขาเนี่ยเป็นพยานยืนยันฟาอินชะฮีดูฟาลาตัชฮัดมะอะฮุมและถ้าหากบอกว่าไงให้พระเจ้าเนี่ยนำบรรดาพยานของพระเจ้าเนี่ยมายืนยันว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงห้ามสิ่งนี้และถ้าหากพวกเขาเป็นพยานยืนยันเจ้าก็จงอย่ายืนยันกับพวกเขาด้วยคือจะใช้จำนวนคนมาบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันถูกโดยเขาว่าเนี่ยเขากระทำกันเหมือนกับพวกเราเนี่ยแต่สมัยนี้ก็มีเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะโอ้ยเขาทำกันมาตั้งเยอะแล้วเขาบอกห้ามกลับรถตรงนี้โอ้ยเขากลับมาตั้งนานแล้วตรงนี้ช่างมันป้ายมันน่าจะผิดแหละ เขาทิ้งขยะกันมาตรงนี้เยอะแล้วก็อย่าไปใช้ลักษณะของพรรคพวกมาบอกว่าคือหลักฐานไม่ใช่เพราะหลักฐานที่แท้จริงก็คือต้องกลับไปที่ตัวบทไงกฎหมายเขาเขียนว่ายังไงก็ตามนั้นแหละอันนี้หมายถึงกฎหมายมนุษย์นะแต่ถ้าเกิดเรื่องศาสนาก็ต้องกลับไปที่กิตาบุลลอแล้วก็ซุนนะนบีว่ายังไงไม่ใช่ว่าเอาพวกมาทำเขาทำกันมาตั้งนานแล้วก็ทำมาตั้งเยอะแยะมันจะผิดได้ยังไงล่ะก็ผิดไงผิดไม่ใช่ดูว่าทำมาเยอะแล้วไม่ใช่ดูว่าทำตรงกับที่ศาสนาบอกไหมนั้นเจ้าอย่าไปยืนอยู่กับพวกเขานะแล้วก็อย่าตามอารมณ์ไฟต่ำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอายะทั้งหลายของเราวะลาตัตตะบิอะฮวาอัลลซีนะกัซซะบูบิอายาตินาวัลลซีนะลายุมีนูนบิลอาคิเราะและบรรดาผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาในวันสิ้นโลกวะฮุมบิร็อบบิฮิมยะดีลูนโดยที่พวกเขาเนี่ยได้ให้สิ่งอื่นเท่าเทียมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคือให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมามีอำนาจเสมอเหมือนอัลลอฮ์เลยยันเคยบอกไปแล้วว่าบางคนเนี่ยก็ตั้งตนเหมือนเป็นพระเจ้าไกลๆโดยการไปกำหนดศาสนา
กำหนดหลักการเองว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะโดยที่ไม่มีใครไปกราบไหว้หรอกแต่ยกคำสอนของคนคนหนึ่งที่อุปโลกขึ้นมาเหนือกว่าคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบชิริกอย่างหนึ่งนะแม้ว่าจะไม่ได้ลงไปกราบไหว้ก็ตามนะเหมือนที่นาซอรอแล้วก็ยะฮูดีได้ประสบกับหายนะมาแล้วแต่พี่น้องอย่าลืมนะว่าซูเราะห์อันอามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในเมืองมักกะฮ์เนี่ยยังไม่มีพวกยะฮูดอยู่มักกะฮ์นี่ไม่มียะฮูดนะแต่รู้จักยะฮูดไหมรู้จักแต่ไม่มีที่เมืองมะดีนะห์มียะฮูดมีมุนาฟิกแต่ไม่มีนาซอรอนาซอรออยู่ที่ซอนอะอยู่ที่เยเมนนู่นตอนหลังก็ยกขบวนมานะแล้วถามว่าที่มักกะฮ์มีอะไรก็มีพวกมุชริกเป็นหลักเลยและก็พวกกราบไหว้ดวงดาวกราบไหว้ดวงดาวบูชาดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยมีนะครับอ่ะนี่ก็คืออายะที่150นะครับก็ได้เห็นว่าการเผยแพร่ของท่านนบีในยุคแรกเนี่ยก็เต็มไปด้วยกับขวากหนามนะยันนำเรียนกับพี่น้องว่าเวลาที่เราขับรถเราเห็นทางมันสะดวกแต่ก่อนหน้านี้คนที่เขามาทางแรกๆเนี่ยไม่รู้โดนอะไรบ้างหนามเกี่ยวไม่รู้กว่าจะบุกทางมาถึงพวกเราเนี่ยโอ้โหเขาอาจจะสมบุกสมบันขนาดไหนถูกทดสอบขนาดไหนนั้นเวลาที่เราขับผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงคนนี้เขาเคยเบิกทางมาก่อนนะเหมือนที่เวลามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนบีก็จะให้สิทธิ์กับคนที่เป็นพวกอพยพก่อนเช่นเรื่องของการเป็นผู้นำนบีไม่ได้ให้อันซอร์ก่อนนะอันซอร์เนี่ยแม้ว่าจะช่วยเหลือก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ตั้งแต่ยุคร่วมบุกเบิกถูกทรมานกันมาอพยพหนีไปฮับบาชะซอบ้าเหล่านี้เนี่ยเต็มไปด้วยกับบาดแผลวันที่อพยพมาเนี่ยแผลเต็มไปหมดแล้วแต่ชาวอันซอร์เนี่ยไม่มีบาดแผลอะไรถ้าจะมีบาดแผลก็เกิดขึ้นตอนสงครามอูฮุดบะดัดแต่คนเหล่านี้เนี่ยทั้งมือทั้งโดนมาหมดแล้วบีล้านเต็มตัวหมดดังนั้นเวลานบีนึกพูดถึงคนเหล่านี้ก็จะชื่นชมไปที่คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนบีมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่นึกถึงคนที่ช่วยเหลือนะคนปัจจุบันก็ต้องนึกถึงแต่ว่าต้องพูดถึงคนที่เขาร่วมทุกข์ร่วมสุขมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างอันนึงนะที่ให้เรานึกถึงเวลาอ่านซูเราะห์อันอามก็นึกถึงคนที่อยู่กับนบีในยุคแรกๆเลยซึ่งส่วนน้อยมากเป็นคนอ่อนแอเป็นทาสนะครับเป็นทาสซะส่วนใหญ่เลยเป็นคนยากจนแล้วก็ถูกประณามหยามเหยียดต่างๆนะซึ่งพอไปอยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมันอีกแบบนึงละแบบที่เป็นรัฐฐานละอิสลามเป็นส่วนใหญ่ละนะต่อมาอายะที่151นะยาวนิดนึงนะกุลตะอาลาวอัตลูมาฮัรรอมาร็อบบุกุมอะลัยกุมกุลตะอาลาวอัตลูมาฮัรรอมาร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفسالتي حرم الله إلا بالحق
เกาะذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون มาดูความหมายของอายะที่151อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่านี่คือคำสั่งแรกๆเลยเป็นอิบาดะห์แรกๆเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงอิบาดะห์ที่เราทำกันอยู่ในไม่ว่าจะการถือศีลอดก็ดีนะการทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ญิฮาดส่วนใหญ่นะเรื่องการค้าเรื่องพยานในการค้าขายเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในช่วงหลังจากอพยพนี่คือคำสั่งแรกๆเลยนะที่มุสลิมในยุคนั้นในยุคแรกกุลจงกล่าวเตอมุฮัมมัดว่าตาอาเราตาอาเราเป็นการเรียกนะตาอานแปลว่าให้มานี่ตาอานอาหรับจะเรียกตาอานก็หมายถึงมานี่พวกเจ้าจงมากันเถิดตาอาเราอัตลูมาฉันจะอ่านนะให้ฟังถึงสิ่งที่อัตลูมาฮัรรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมฉันจะอ่านให้ฟังถึงสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นได้ห้ามแก่พวกเจ้านี่คือข้อห้ามก่อนพูดถึงข้อห้ามเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้คำสั่งใช้เนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรื่องละหมาดนะละหมาดเนี่ยก็มามีก่อนอพยพประมาณปีกว่าๆปีกว่าๆนะที่ละหมาด5เวลานะแต่ก่อนหน้านี้ก็ละหมาด2เวลาเช้ากับเย็นละหมาดตามแนวทางของนบีอิบรอฮีมมิลละตะอิบรอฮีมแต่ละหมาดในเป็นชะรีอะห์ของนบีมูฮัมหมัดเนี่ย5เวลาเนี่ยก็มาก่อนจะอพยพนะดังนั้นเวลาเราจะทำความดีได้เนี่ยพี่น้องนะส่วนหนึ่งที่จะเป็นการที่ทำให้ความดีของเรามันยั่งยืนเนี่ยเราต้องพยายามขจัดไอ้ของไม่ดีก่อนจริงไหมเวลาเราจะวันนี้เราตั้งใจละจะละหมาดให้ครบโอ้โหยาก็ยังไม่เลิกเลยยังติดยาอยู่ยังดูดม้าอยู่ ยากนะคือถ้าตัวมันยังไม่คลีนเนี่ยไอ้การที่จะไปทำความดีมันอาจจะแค่ประเดี๋ยวประดาวมันไม่ยั่งยืนแต่ถ้ามันยังมีความชั่วยังติดยังไม่สามารถละเลิกได้เนี่ยนั้นมันต้องพยายามเลิกไอ้ของไม่ดีก่อนเดี๋ยวของดีๆมันก็จะตามมานะแต่ว่าเรื่องละหมาดต้องควบคู่กันอยู่แล้วนะต้องควบคู่กันอยู่แล้วอันนี้ข้อห้ามอย่างแรกเลยอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะจงอย่าได้ตั้งภาคีโดยการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาเป็นภาคีร่วมกับอัลลอฮ์มีคนเขาถามว่าจะเป็นคนดีได้ไหมถ้าไม่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์แต่ว่าทำดีกับพ่อแม่ทำดีกับคนพี่น้องเป็นคนใจบุญเป็นคนมีมารยาทดีแต่ว่าไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่กราบไหว้อัลลอฮ์นะก็ถามกลับไปว่าคนที่ทำดีกับทุกคนเลยยกเว้นพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่ตัวเองด่าเช้าด่าเสียด่าอะไรด่าเสียหมดด่าเช้าด่าเย็นดีมากด่าเช้าด่าเสียสับใหม่ด่าเช้าด่าเย็นเลยทำไม่ดีสารพัดเลยกับพ่อแม่แต่ไปทำดีคนอื่นหมดเลยนะจับเจ้านายนี่แทบจะโอ้โหของเอาให้เช้าเย็นเลยไอ้อย่างเงี้ยคนดีไหมทุกคนก็บอกว่าไม่ได้เรื่องไอ้เนี่ยมันดีแค่ท่าเพราะว่ามันผิดคนมันต้องไปดีกับพ่อแม่ก่อนก็เช่นเดียวกันเราเชื่อว่าพระเจ้าให้ชีวิตเราให้ริสกีเรา
เรากลับทำดีกับทุกคนเลยยกเว้นพระเจ้าไอ้นี่ก็ชั่วแหละไม่คนไม่ดีหรอกในความคิดของคนที่เป็นมุสลิมนะอันนั้นมุสลิมเราต้องเริ่มต้นทำดีกับพระเจ้าก่อนทำดีกับพระเจ้าเมื่อคุณทำดีกับพระเจ้าคุณก็จะทำดีกับทุกคนนั่นแหละเพราะอะไรเพราะพระเจ้าก็สั่งให้ทำดีกับพ่อแม่อีกเห็นไหมมันเป็นขั้นนะนี่คุณจะเป็นคนเนรคุณพ่อแม่ไม่ได้เลยถ้าคุณทำดีกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าสั่งให้ทำดีกับพ่อแม่ต้องกัดกระดุมให้ถูกก่อนเริ่มต้นกับพระเจ้าก่อนตรงนี้ถ้าเป็นอิบาดะห์สั่งใช้ก็คือให้เตาฮีดที่บอกว่าตะมูรูนบินมารุฟวะตันฮาวนานิมุงกัดที่บอกว่าสั่งใช้ทำความดีสิ่งแรกที่ใช้ความดีคือเตาฮีดและสิ่งแรกที่ต้องห้ามก็คือเรื่องชิริกไม่ใช่ไปใช้ให้ละหมาดไอ้นี่ยังทำชิริกอยู่เลยให้ใช้ให้ละหมาดแล้วละหมาดจะมีผลอะไรล่ะถ้ามันยังทำชิริกอยู่ยังแขวนตะกงตะกุดอยู่ตะกุดแขกเต็มเอวเลยไปละหมาดละหมาดไม่มีผลหรอกเพราะว่าอะไรเพราะทำชิริกอยู่นั้นอันแรกที่ต้องเริ่มใช้ก็คือใช้ให้เตาฮีดให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ห้ามสิ่งแรกคือห้ามเรื่องชิริกหลังจากนั้นวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานาให้ทำดีกับบิดามารดาทั้งสองซึ่งในหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะให้รายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมขออนุญาตเรื่องเตาฮีดนิดนึงนะมีหะดีษบทนึงมีหะดีษบทนึงบอกว่าอบูซะรินอบูซะรินเนี่ยเป็นซอบาที่มีความเคร่งคัดมากแล้วก็สมถะอบูซะรินนี่ท่านทำสมถะแล้วก็เคร่งคัดมากปรากฏว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้ท่านรายงานหะดีษนี้นะยารอซูลท่านรอซูลบอกว่าอาตานีญิบรีลเมื่อกี้เนี่ยญิบรีลมาหาฉันฟาบัชชารนีแล้วก็ได้แจ้งข่าวกับฉันเป็นข่าวดีอันนะฮูว่าแท้จริงเนี่ยผู้ใดที่มันมาต้าผู้ใดที่เสียชีวิตลายุชริกูบิลลาฮิชัยอาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งภาคีต่อหรอกมินอุมมะติกาจากประชาชาติของท่านก็คือประชาชาติของท่านนบีดาคอลันจันนะเข้าสวรรค์คือไม่ตั้งภาคีได้เข้าสวรรค์อบูซะรินถามเลยกุนตูยานบีโอท่านรอซูลฟาอินซานะวะอินซารากอแต่ถ้าหาไอคนเนี้ยมันทำซินามันขโมยล่ะจะได้เข้าสวรรค์ไหมแต่ไม่ทำภาคีนะไม่ตั้งภาคีนะเตาฮีดเลยแต่เป็นคนที่ทำซินาเป็นคนที่ขโมยก็เลยนบีก็ยังบอกว่าเข้าสวรรค์ยังได้เข้าสวรรค์เขาถามอีกตอนแรกก็ยังตอนแรกฟังปั๊บยิ้มนะพอนบีบอกว่าคนที่ทำซินาเข้าสวรรค์คนที่ขโมยเข้าสวรรค์รอยยิ้มเริ่มหุบวะอินซานาวะอินซารากอและถ้าเกิดย้ำไปอีกทำซินาล่ะแล้วก็ทำขโมยล่ะน้ำเข้าสวรรค์ยิ้มเริ่มไม่ค่อยมีละวะอินซานาวะอินซารากอนบีก็ย้ำนบีก็บอกว่าใช่แม้ว่าจะทำซินาก็ตามขโมยก็ตามและตอนหลังเนี่ยนบีบอกว่าแม้กระทั่งชาริบะคอมดื่มสุราก็เข้าสวรรค์อบูซะรินไปเลยแต่ก็ไม่ได้เถียงนบีนะแต่รู้สึกว่าทำไมคนทำซินาถึงได้เข้าสวรรค์นะคือจริงๆนะอบูซะรินเนี่ยคือท่านเป็นคนดีท่านไม่ชอบอยู่แล้วไอ้ของชอบไหมเวลาเห็นคนทำซินาไม่ชอบอยู่แล้วแต่พอได้ยินว่าคนทำซินาเข้าสวรรค์เนี่ยแหมมันแปลกไงแต่อย่าลืมไปว่าที่นบีบอกเข้าสวรรค์เนี่ยมันคือบั้นปลายสุดท้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณขโมยคุณซินาแล้วคุณจะไม่ได้รับโทษนะคนละเรื่องนะได้รับโทษแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณยังมีคำว่าเตาฮีดคุณไม่ได้ตั้งภาคีอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ปลดปล่อยออกจากนรกเดี๋ยวก็ไปเข้าสวรรค์คือมันมีคำอธิบายอย่างนี้คือนบีตอบสุดท้ายเลยไงว่าได้เข้าสวรรค์กันหมดนั่นแหละทั้งคนที่ทำซินาทำอะไรเนี่ยแต่ต้องเป็นมุสลิมนะเงื่อนไขคือต้องไม่ตั้งภาคีนะเข้าสวรรค์ถือบั้นปลายสุดท้ายซึ่งหลักอะกีดะห์ของพวกเราก็เช่นเดียวกันว่า
มีหะดีษอีกนั้นหนึ่งอีกอันหนึ่งนะอัลลอฮ์บอกว่าเป็นหะดีษกุดซีโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงเจ้านั้นเนี่ยสิ่งที่เจ้าขอต่อฉันและหวังต่อฉันขอกับอัลลอฮ์หวังต่ออัลลอฮ์แน่นอนฉันก็คือพระองค์เนี่ยอภัยให้แก่เจ้าแม้ว่าเจ้าจะเคยทำความผิดมากเท่าใดก็ตามโดยที่พระองค์เนี่ยไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจอะไรเลยจะทำผิดมาขนาดไหนอย่างไรถ้าเกิดมาหากลับมาหาอัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์กับเนื้อกับตัวกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่สนเลยไอ้ที่ทำมานะถึงแม้ว่าเจ้าจะนำความผิดมาเนี่ยเกือบเต็มแผ่นดินแต่พระองค์ก็จะนำการอภัยโทษมาเต็มแผ่นดินเหมือนกันเช่นกันตราบที่เจ้ามิได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นี่ไงตราบใดที่เจ้าเนี่ยไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์และถ้าหากเจ้าทำผิดจนกระทั่งความผิดเนี่ยดังเมฆฝนที่อยู่บนท้องฟ้าไม่ใช่เมฆฝนเมฆธรรมดาเพราะเมฆฝนมันไม่เยอะต้องเมฆธรรมดามันเยอะขนาดนั้นเนี่ยและหลังจากนั้นเจ้าขออภัยต่อฉันฉันก็อภัยโทษให้แก่เจ้านะจากหะดีษบทนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทรงให้อภัยแม้กระทั่งบาปอื่นๆก็ให้อภัยถ้าตายไปแล้วนะคือมันจะมี2ช่วง2สเต็ปก่อนพี่น้องสเต็ปแรกคือตอนที่ยังไม่ตายต่อให้ทำชิริกก็เตาบัตตัวได้ชิริกเลยนะทำเตาบัตตัวได้เอาละสมมุติไม่ทันได้เตาบัตตัวแต่ไม่ได้ทำชิริกนะแต่ทำความผิดอย่างอื่นทำซีนาอย่างที่บอกขโมยของว่ากันไปแล้วก็ตายไปในสภาพนั้นแต่ยังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ก็พร้อมที่จะให้อภัยตราบใดที่ไม่มาด้วยกับความผิดที่เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าตายไปในสภาพที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์นี่จบเลยหมดท่าเลยพี่น้องอันนี้ไม่มีการให้อภัยเพราะอัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าพระองค์จะให้อภัยทุกโทษทุกบาปเว้นแต่เรื่องของการตั้งภาคีอยู่ในซูเราะห์อันนิซาอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษในการที่ให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์และพระองค์จะทรงให้อภัยนอกจากนี้ทั้งหมดนะต่อมาก็เรื่องทำดีกับคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นกับผมเมื่อกี้เองซื้อกาแฟแก้วนึงแล้วก็ซื้อนมสดป๋าฉันชอบกินนมสดก็ซื้อ2แก้วเพราะ2แก้วมันลด20บาทพอซื้อมาแก้วนึงก็ฝากลูกชายลูกรุชดีหันไปสักพักนึงรุชดีดูดไปครึ่งนึงละ ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดลูกเอ้ยอันนี้ของกีก็บอกลูกก็บอกว่าอ้าวแล้วของหนูล่ะเราก็ลืมซื้อให้ลูกอ่ะนะแล้วของหนูล่ะพ่อย่อแม่บอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวซื้อให้ใหม่อันนี้ของกีเก็บไว้ก่อนให้กีก่อนทำไมต้องให้กีด้วยเราก็บอกก็กีเป็นพ่อของบาบาไงก็ต้องให้กีก่อนสิอ้าวก็บาบาเป็นพ่อหนูเอาอีแล้วปวดหัวเลยเขาสุดท้ายอ่ะเขาก็บอกว่าเราก็อธิบายบอกว่าลุดดี้ถ้าบาบาไม่มีกีแล้วบาบาจะเกิดมาได้ยังไงล่ะลูกเพราะบาก็มาจากกีนั่นแหละมากับมะนั้นบาก็ต้องทําดีกับพ่อแม่ด้วยแล้วก็หนูก็ทําดีแต่อย่างน้อยสิทธิ์ของพ่อแม่ต้องมาก่อนลูกให้พ่อแม่ได้กินอิ่มก่อนเดี๋ยวพวกหนูเดี๋ยวบาบาหาให้พอเขาฟังปั๊บเขาก็วางดีนะเข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจก่อนหมดแก้วแน่คืออันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรามักจะมองข้ามนะบางทีเราจะนึกถึงลูกถึงภรรยาแต่ลืมนึกถึงพ่อแม่นะครับนะวะลาตักตูลูและอย่าได้ฆ่านี่พูดถึงลูกแล้วเห็นไหมและอย่าได้ฆ่าเอาลาดะกุมอย่าได้ฆ่าลูกของพระเจ้านี่มีน้องเห็นไหมว่าพ่อแม่มาก่อนลูกมันมีมัสอาลาห์นึงถ้าเกิดสมมุติภรรยาตั้งครรภ์และเกิดหมอบอกว่ารักษาได้1ชีวิตในหลักศาสนาต้องเอาชีวิตของแม่ไว้ก่อนลูกปล่อยไปไม่ใช่เอาชีวิตลูกก่อนนะแล้วแม่ให้ตายอันนี้แผนไม่ค่อยดีแสดงว่าอยากจะหาแม่ใหม่
มีแผนตามหลักศาสนาต้องเอาแม่ก่อนเอาคนที่เป็นแม่ก่อนนะคนที่เป็นภรรยาก่อนนะครับแต่ว่ามนุษย์ทุกคนก็จะนึกถึงลูกนะอย่างสมมุติให้ลูกเนี่ยพ่อแม่ยอมอดเพื่อลูกแต่ตามหลักก็คือพ่อแม่เนี่ยสมมุติถ้าไม่บำรุงแม่จะมีน้ำนมให้ลูกไหมล่ะมันก็ต้องตามของมันนะต้องบำรุงแม่ด้วยนะนู่คำว่าอิมละตัวนี้หมายถึงยากจนนะครับฟากีรนะนู่นะรซุกุกุมวะอียาฮุมเพราะเราเป็นผู้ให้ริสกีแก่พวกเจ้านี่อัลลอฮ์บอกนะอย่าฆ่าลูกนะเพราะว่าอะไรเพราะเนื่องจากความจนอย่าไปฆ่าลูกเนื่องจากเพราะเราเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าวะอียาฮุมและก็พวกเขาด้วยพวกเขาด้วยอย่าฆ่าลูกเพราะความยากจนคราวนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปนะรุ่นตกีตัววังเราเนี่ยลูก12คนลูก11คนเลี้ยงได้นะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงนึกในใจนะสมัยนี้2คนเนี่ยสายตัวแทบขาด3คนก็เกาหัวแล้ว4คนทำหมันเลยไม่เอาแล้วแต่สมัยก่อนไม่เห็นเขาคิดอะไรมากเลย10กว่าคนยัวเยี่ยไปหมดอันนี้ยัวเยี่ยเนี่ยเหมือนนอนเลยนะคือจริงลูกแต่เลี้ยงกันมาจนกระทั่งเติบใหญ่ได้ดิบได้ดีกันนี่ไงเพราะอัลลอฮ์ให้ริสกีไม่ใช่เราทำหน้าที่หาแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันสตางค์มันไม่ได้หาข้างบ้านได้แล้วตอนนี้เมื่อก่อนสตางค์หาข้างบ้านได้เก็บนู่นเก็บนี่กินได้นะแต่ว่าให้เราเข้าใจไว้เถอะว่ามีไปเถอะลูกอ่ะเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีอย่าได้ฆ่าลูกนะวะลาตักรอบูวะลาตักรอบุนอย่าได้เข้าใกล้เรื่องอะไรฟาวาฮิชาแปลว่าความชั่วเราเห็นความชั่วเนี่ยอย่าว่าไปทำเลยนะอย่าไปเข้าใกล้เลยเห็นเขานั่งกินเหล้ากันนะเราบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่กินหรอกแต่เรานั่งคุยอยู่ในวงเหล้าเนี่ยไม่ได้บาปเอายกอายะนี้เลยวะลาตักรอบูฟาวาฮิชาอย่าเข้าไปนั่งร่วมแม้ว่าจะไม่กินก็ตามเดินหายเลยมาซอฮารอมินฮาวะมาบะตันไอ้ความชั่วเนี่ยทั้งเปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยแล้วก็อย่าได้ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากอิลลาบินฮักก็หมายถึงโทษประหารเช่นการประหารชีวิตซาลิกุมวัสซอกุมบีฮีลานและกุมตะกิลูนนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์สั่งเสียไว้เพื่อที่พระเจ้านั้นจะได้ใช้ปัญญามีกี่ข้อเนี่ยทำชีริกห้ามทำชีริกให้ทำดีกับพ่อแม่อย่าได้ฆ่าลูกอย่าเข้าใกล้ความชั่วอย่าฆ่าคนโดยไม่มีสิทธิ์5ข้ออ่ะอ่านต่อนะอายะที่152ข้อห้ามยังต่อเนื่องนะครับมี10ข้อทั้งหมดวะลาตะกอรอบูมาลัลยะตีมีอิลลาบิลลาตีฮิยาอะห์ซะนูฮัตตายะบะลูกออะชุดดะوَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاوَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُو
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرونมาดูคำสั่งต่อนะเมื่อกี้5ไปคำสั่งละนี่ต่อคำสั่งที่6วะลาตะกอรอบุลยะวะลาตะกอรอบูมาลันยะตีมยาได้เข้าใกล้ทรัพย์ของอะนอยะเต็มเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าหมายถึงเด็กที่พ่อเสียชีวิตนะถ้าแม่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้กำพร้านะแต่แน่นอนแหละว่าเขาก็ไม่ครบหรอกแต่ถามว่าไม่เข้าคำว่ากำพร้าเพราะว่ากำพร้าที่ศาสนากำหนดก็คือพ่อตายบางคนถามพ่อทิ้งล่ะ พ่อทิ้งเนี่ยก็ไม่เรียกกำพร้านะแต่เหมือนจะเป็นกำพร้าแต่ไม่เรียกว่าพ่อไม่เป็นกำพร้ากำพร้าต้องพ่อตายอย่างเดียวแต่จริงไงพ่อทิ้งก็ไม่ต่างกับพ่อตายบรรลุศาสนภาวะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็มีประจำเดือนแต่คราวนี้เนี่ยเวลาทุนเด็กกำพร้าต้องให้เนี่ยเขาจะแยกนะคือถ้าเป็นทุนเด็กกำพร้าเนี่ยจะต้องเป็นเด็กจริงๆนะพี่น้องไม่ใช่โตแล้วบางคนเนี่ยอยู่จะเข้ามหาลัยแล้วบอกทุนเด็กกำพร้ากำพร้าอะไรอ่ะโตเป็นสาวแล้วอันนี้ก็เรียกเป็นทุนการศึกษาทั่วไปถ้ากำพร้าต้องเป็นเด็กจริงๆเอาตามศาสนาบอกเลยคือผู้ชายก็จะวัดยากหน่อยเพราะมันไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงก็มีประจำเดือนก็รู้แต่ผู้ชายก็ต้องไปถามแล้วใครมันจะบอกอะฝันเปียกเปล่าก็ลำบากใช่ไหมก็เอาเป็นเกณฑ์บางทีก็เอา15อายุ15คราวนี้ที่ศาสนาไม่ให้เข้าไปยุ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ธุระของเรามันเงินเด็กกำพร้าจะไปยุ่งทำไมอะไม่ใช่เงินเราอิลลาบิลลาตีฮิอะห์ซันเว้นแต่ด้วยกับวิถีทางที่ดีกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราเข้าไปดูแลแล้วทำให้ทรัพย์เนี่ยมันเจริญงอกงามขึ้นเช่นเขาเป็นเด็กแล้วเราเป็นวาริสใหญ่ก็ดูแลให้โดยการบริหารจัดการเอาไปลงทุนให้อะไรแต่ต้องมั่นใจนะว่าค่อนข้างจะไม่เสี่ยงนะแล้วหลังจากนั้นเงินมันก็งอกเงยมาอันนี้ดีวิธีทางที่ดีกว่าไม่ใช่เอาไปถลุงไม่ใช่แต่นี่ไม่ดีเอาไปบริหารจัดการให้มันดีอ่ะมันจะได้เพิ่มต่อยอดไปเอาไปลงทุนว่ากันไปนะแต่ว่าต้องพิจารณาก่อนนะว่าดีไหมฮียะอาซันไหมทำไมอาซันไม่เอาฮัตตายะบาลูกอาชุดดาจนกระทั่งบรรลุศาสนภาวะถ้าบรรลุศาสนภาวะแล้วก็คืนให้เขาไปให้เขาเป็นคนจัดการดูแลนะนั้นทรัพย์เด็กกำพร้าอาซอนเดิมของมันก็คืออย่าไปยุ่งแต่ถ้าจะยุ่งมีเรื่องมีเป็นเรื่องเดียวคือบริหารจัดการให้ดีกว่าอันนี้หมายถึงเด็กกำพร้าที่มีตังนะคนละเรื่องกับเด็กกำพร้าที่ไม่มีตังถ้าเด็กกำพร้าไม่มีตังหน้าที่ของเราต้องไปดูแลอันนี้ไม่ใช่ว่าอ๋อเด็กกำพร้าไม่ยุ่งไม่ใช่หมายถึงเด็กกำพร้าที่มีตังไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเขาสบายแล้วยอดเขาทิ้งมรดกเอาให้ตึกร้อยห้องมีตึกร้อยห้องมีที่เช่าอีกโอ้โหไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้เขาดูแลไปเขามีวาริสดูแลแล้วไม่ต้องไปยุ่งแต่ถ้าเกิดเด็กกำพร้าที่ยากจนขาดสนอันนี้เนี่ยต้องเข้าไปยุ่งไปดูแลไปช่วยเหลือให้การสนับสนุนคนละเรื่องกันนะเพราะใช้คำว่ามาลั่นยาตีมทรัพย์ของเด็กกำพร้าไม่ใช่บอกว่าอย่าเข้าใกล้เด็กกำพร้าเดี๋ยวมันตกคำว่าทรัพย์ไปอ๋ออาจารย์ห้ามเข้าไปยุ่งกับเด็กกำพร้าไม่ใช่หมายถึงทรัพย์ของเด็กกำพร้าเนี่ยอย่าไปยุ่งดูแลให้ได้ว่าเอาฟุลไกนแปลว่าอันนี้ข้อที่สองแล้วนะจงให้เต็มเครื่องตวงมีซานก็คือเชื่องช่างไกนเนี่ยแปลว่าตวงและก็ช่างบิลกิสด้วยกับความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแล้วเราบอกนะลานุกัลลิฟุนับซันอิลลาวุสอาฮาเราจะไม่บังคับชีวิตใดชีวิตหนึ่งนอกจากชีวิตนั้นจะมีความสามารถเท่านั้นคือเอาเนี่ยมันคงไม่ต้องถึงขั้นโอ้โหดูให้มันเป๊ะแบบจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เนี่ย
โอ้ปวดหัวกว่าจะได้เจ้าหนึ่งดังนั้นเอาเท่าที่ว่าเราเห็นว่ามันสมมันยุติธรรมแต่ส่วนใหญ่นะมันต้องเกินอย่างฉันไปซื้อกุ้งเนี่ยผมก็โยนไปโยนใส่เข้าไปสักพักในนั้นก็โยนออกโยนออกก็ถามเอากี่โลเอาโลนึงเนี่ยโยนมาเกินกว่าโล2แล้วเนี่ยเอาออกแล้วเดี๋ยวนี้มันมีตาช่างอันนึงที่ค่อนข้างจะตรงก็คือตาช่างดิจิตอลอันนี้มันคิดเลยถ้าเกินมากี่เท่าไหร่มันคิดตามราคาเลยแต่ถ้าเป็นตาช่างที่เป็นไอตัวสปริงอ่ะอันนี้บางทีมันมีหยวนๆกันได้ใส่เข้าไปเกินได้แต่ถ้าเป็นดิจิตอลนี่คือคุณช่างเท่าไหร่เท่านั้นเลยมันจะคิดตามคำนวณราคามาเลยอันนี้ตามห้างจะเป็นดิจิตอลหมดนะตามห้างเป็นดิจิตอลหมดนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนาะคนที่ขายเนี่ยจะควรจะตรวจสอบคุณภาพหน่อยมีอยู่เจ้าหนึ่งแกดีมากไม่ใช่คนอิสลามเราด้วยไปซื้อส้มซื้อยกลังนะส้มใหญ่ๆลังนึงเขาเปิดลังแล้วเขาก็หยิบดูทีละลูกเลยนะปกติเนี่ยเวลาซื้อยกลังก็มันก็จ่ายตังค์ไปสิมาเจอเน่าครึ่งนึงก็มีแต่นี่เขาบอกเดี๋ยวเขาคัดให้เขาก็แกะลังปุ๊บหยิบดู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 เอาอันไหนไม่สวยหยิบออกเอาของดีใส่ให้เขาบอกไอ้นี่ใช้ได้นะแต่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยยุติธรรมมากคัดลูกให้ทั้งยกลังจริงๆมันน่าจะเอาไปเลยอันนี้ตัวอย่างอันนึงนะนี่น่ารักต้องชมอ้าวอย่าได้โกงตาช่างอย่าได้โกงตาช่างนะมีข่าวอีกนิดนึงเขาไปซื้อเครื่องใช้รีโมทกดเหมือนรีโมทรถเลยพอช่างปั๊บมันจะมีไอตัวอะไรล่ะไอตัวยางหรือฟองน้ำเนี่ยเข้าไปรองสปริงพอเวลาช่างปั๊บมันก็จะเบาเพราะเขารับซื้อยางจากปกติต้องจ่ายตังค์6โลก็เหลือประมาณ5โลครึ่งกดปุ๊บไอ้ยางนั้นมาลองปั๊บดังนี้มันต้อง6โลใช่มั้ยต้องจ่ายตังค์6โลกลายเป็นเหลือ5โลครึ่งเขาซื้อไอ้ตาช่างเนี่ยแสนหนึ่งมันยอมจะโกงคนอ่ะนะมันซื้อไอ้ตาช่างเนี่ยแสนหนึ่งจะดูในข่าวอ่ะแล้วก็ทำมาประมาณปีกว่าไม่รู้โกงใครไว้บ้างนะอันนี้ต้องระวังนะมุสลิมเราทำงี้ไม่เจริญนะอัลลอฮ์จัดการหมดนะคือจะโกงก็ต้องเสียตังค์อันนี้ต้องระวังนะวัยรุ่นลิ้นมุตอฟีฟีนความหายนะประสบแก่คนที่ทำให้พร่องในการช่างในการตวงอัลลาดีอีซักตาลูอะลันนาซียัสตาฟูนคือบรรดาผู้ที่พวกเขาตวงเอาจากคนอื่นเนี่ยเขาเอาเต็มเวลาจะเอาคนอื่นเนี่ยต้องเป๊ะนะแต่พอเวลาจะขายต่อปั๊บขาดเอาจากคนอื่นเนี่ยเต็มแต่พอเวลาจะขายคนอื่นขาดพวกนี้อัลลอฮ์บอกไวล์แปลว่าความวิบัติความหายนะจะเกิดกับคนเหล่านี้อ่ะต่อมาข้อต่อมาวะอีซากุลตุมและเมื่อพวกท่านพูดกุลตุมตรงนี้แปลว่าพูดนะตัวลามนะกุลตุมกอล่ากุลจงกล่าววะอีซากุลตุมและเมื่อพวกท่านกล่าวกับพวกคนทั้งหลายเนี่ยฟาดีลูวะลากานะซากุรบาจงกล่าวพูดหรือพูดด้วยความยุติธรรมแม้ว่าเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดก็ตามอันนี้เรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องพยานเราจะเป็นพยานเนี่ยถ้าเป็นญาติเราก็ต้องไม่เข้าข้างญาติเราสมมติญาติเราทำผิดเราเป็นพยานเลยทำฟอกผิดฟอกขาวฟอกดำให้เป็นขาวกับญาติเราไม่ได้อิสลามบอกว่าต่อให้เป็นญาติก็ต้องรักษาความยุติธรรมนะวะบิอะฮดิลลาฮิเอาฟูและสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนเราสัญญาอะไรกับอัลลอฮ์ไว้มีความรู้เรื่องศาสนาอะไรบ้างปฏิบัติให้ทบให้ถ้วนนะซาลิกุมวัสซอกุมบิฮิลาลละกุมตะซักกะรูนและนั่นแหละคือพระองค์นั้นได้ทรงสั่งเสียเอาไว้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้อะไรได้ล้ำลึกถึงจะได้กรุณาไปว่าล้ำลึกถึงนี่ก็คือคำสั่ง10ข้อในยุคแรกเลยให้ทำดีกับพ่อให้อย่าตั้งภาคีทำดีกับพ่อแม่พูดความจริงนะอย่าโกงตาช่างอย่าฆ่าลูกอะไรอีกมีอะไรอีกเต็มเลยนะ10ข้อด้วยกันนะอย่ากินอย่าไปยุ่งกับเด็กกำพร้าอย่าไปกินทรัพย์เด็กกำพร้านะครับ
อายะที่153วะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมัฟัตตะบิอูفَتَفَرَّقَ بِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ท้ายของอายะห์3อายะห์เนี่ย ذلكم وصاكم بهเหมือนกันเลยแต่มาปิดท้ายไม่เหมือนก็คือตัตตะกูลตะซักกะรูนตะกีรูนข้อสังเกตนะนี่ข้อสังเกตของอายะห์กุรอานอันแรกอัลลอฮ์บอกว่าตะกีรูนแปลว่าอะไรเพื่อพระเจ้าจะได้สติปัญญาคืออันเนี้ยไปถามใครเขาก็รู้เรื่องอะไรทำดีกับพ่อแม่ถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเฮ้ยการทำดีกับพ่อแม่เนี่ยเป็นเรื่องดีไหมเขาต้องบอกว่าดีนะ อย่าไปฆ่าลูกเนี่ยดีไหมก็ดีอย่าไปเข้าใต้ความชั่วคือแค่ใช้สติปัญญาของไม่ต้องฉลาดมากหรอกนะเอาแค่ธรรมดาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันคือความชั่วต่างๆใช้สติปัญญาเนี่ยรู้แล้วนะฆ่าคนตายไปยุ่งไปอะไรนะไปฆ่าลูกทำดีกับพ่อแม่นะอันต่อมาแต่ซักกะรูนแปลว่าอะไรแปลว่าจะได้ใคร่ควรล้ำลึกถึงนะล้ำลึกถึงจะได้ล้ำลึกถึงตะซักกะรูนอันนี้เรื่องของอะไรเรื่องของที่เป็นเรื่องกลโกงต่างๆเนี่ยโกงตาช่างเป็นพยานเท็จใช่ไหมคือมันใช้วิธีอ่ะคือจะโกงตาช่างเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็โกงได้นะมันต้องมีคิดอุบายกลต่างๆทำยังไงที่จะทำให้คนเขาไม่เห็นสมัยก่อนซื้อของพอทั้งเรียบร้อยปุ๊บหยิบอีกถุงนึงให้กลับมาบ้านเน่าไปครึ่งถุงไอ้ตอนเลือกทำไมมันเลือกแต่ของดีมันมีวิธีมันต้องใช้กลอุบายในการล่อลวงเอาทรัพย์อย่าติมมาแล้วมาโกงทำยังไงอยู่ดีเขาคงไม่โกงไม่คงไม่ให้เลยก็ได้ล้ำลึกคิดถึงว่าไอ้ของเราเนี่ยเป็นของไม่ดีอันสุดท้ายเนี่ยใช้คำว่าเผื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงตักวาเลยพออันนี้เรื่องตักวาฮะใช้ตักวาวะอันนะฮาซาซิรอตีและแท้จริงนี่คือทางของข้าก็คือทางของอัลลอฮ์อันเที่ยงตรงมุสตะกีมแปลว่าเที่ยงตรงเที่ยงตรงแปลว่าอะไรล่ะมันก็ไม่ออกนอกนู่นนอกทางอ่ะพูดง่ายๆพี่น้องเป๊ะเลยอยู่ในทางของมันฟัตตะบิอูฮูแปลว่าอะไรจงปฏิบัติตามหนทางนี้เถิดทางที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยให้ปฏิบัติตามนะวะลาตัตตะบิอุสซุบุลาและจงอย่าปฏิบัติตามทางหลายๆทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเพราะทางที่ไม่ใช่อิสลามมีเยอะเพียบไปหมดแต่ทางที่เป็นอิสลามมีแค่ทางเดียวก็คือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนะมีทางนี้แหละแต่ทางอื่นน่ะเยอะคำสอนโอ้โหพี่น้องนอกจากอิสลามมีคำสอนอื่นนี้มั้ยล่ะเยอะไปหมดจะเอาอะไรล่ะจะเอารุ่นใหม่นักวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าคำสอนของอิสลามกุรอานหะดีษมาจากอัลเลาะห์อย่างเดียววะลาตัตตะบิอุสซุบุลตะฟัรรอกบิกุมอันซาบีลิที่อัลลอฮ์ไม่ให้เราปฏิบัติตามทางทั้งหลายเนี่ยเพราะมันเป็นต้นเหตุทำให้เราออกจากทางของอัลลอฮ์
คราใดที่เราเอาทางอื่นมาร่วมกับทางของอัลเลาะห์ด้วยนั่นแหละแปลว่าเราออกจากทางของอัลเลาะห์แล้วเข้าใจนะซาลิกุมวัสซอกุมนี่แหละคือการที่พระองค์ได้สั่งเสียไว้กับพวกเจ้านะเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้ยำเกรงอัลเลาะห์อ่ะผมมีหะดีษอันนี้ดีมากเลยนะคือมันจะจำได้ไหมมันจะมีหะดีษที่ว่านบีเนี่ยขีดเส้นเนาะบางรายงานก็บอกขีด2อันหมายถึงซ้ายกับขวาบางรายงานก็บอกขีด2เส้นคนละหะดีษกันนะมันมี2หะดีษหะดีษแรกนี่คือนบีขีดเส้นนึงแล้วก็ขีดซ้ายกับขวาอีหะดีษนึงก็คือขีดตรงกลางอันนึงแหละแล้วก็ขีดขวา2อันซ้าย2อันเป็นเท่าไหร่เป็น5แต่นบีก็พูดถึงทางเนี่ยทางตรงกลางนี่แหละคือทางที่กิตาบุลลอและซุนนะของท่านนบีคือทางที่ถูกต้องไอ้ที่เหลือเนี่ยไอ้ข้างๆเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้น่าเราน่าจะเคยได้ยินมาละไอ้ที่เหลือก็ทางชัยฏอนทางซ้ายทางขวาเนี่ยคราวนี้มันมีหะดีษบทหนึ่งอิหม่ามอะห์มัดรายงานเอาไว้เปรียบเสมือนนะดอรอบัลลออัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงมาซาลันซีรอตันได้ทรงอุปมาซีรอต้นมุสตะกีมให้เราเห็นเป็นการเปรียบเทียบนะอุปมาก็หมายถึงเปรียบเทียบไอ้คำว่าหนทางอันเที่ยงตรงเนี่ยมันคือไงอัลลอฮ์ได้ทรงอุปมาซีรอต้นมุสตะกีมให้เราเห็นจากสองข้างซีรอตนั้นมีกำแพงสมมติสะพานนี่นะยาวปั๊บและก็ข้างสะพานมีอะไรมีกำแพงอยู่ก่อกำแพงเป็นกำแพงกำแพงนี่อยู่ทั้งสองด้านเลยสมมติมีทางอยู่ทางนึงแล้วก็มีกำแพงอยู่ข้างๆเลยเหมือนเราเดินผ่านซอกตึกเลยนะแล้วก็มีกำแพงอยู่ทั้งสองด้านของพานเนี่ยมีประตูหลายบานเปิดอยู่ประตูหลายบานเปิดอยู่และในประตูต่างๆเนี่ยจะมีม่านเนี่ยปิดอยู่มีม่านปิดอยู่มองไม่เห็นเนี่ยมันมีม่านปิดแต่ว่าเดินเข้าได้นะเพราะม่านเนี่ยวับเข้าไปส่วนที่ประตูอัสซีรอตเนี่ยมีผู้ที่กำลังเรียกอยู่ก็คือปลายสุดนะที่จะเป็นทางที่จะไปหาอัลเลาะห์เนี่ยเรียกมาที่มานี่อันนี้จะแวะเข้าข้างๆอย่างเดียวเลยข้างๆมันมีประตูเยอะโอ้มนุษย์ทั้งหลายรีบเข้ามาที่สะพานซีรอตอย่าเข้าอย่าแอบเข้าไปตรงข้างประตูไม่เอามันนี้และเมื่อมนุษย์ต้องการจะเปิดประตูบานหนึ่งบานใดที่มีม่านอยู่นะเขาก็จะกล่าวว่าช้าก่อนอย่าไปเปิดท่านจงอย่าเปิดมันและถ้าหากท่านเปิดมันท่านก็ต้องเข้าไปถ้าเปิดปั๊บนี่อดไม่อยู่แน่คือไอ้ความชั่วเนี่ยพี่น้องนะอย่าคิดว่าเอ้ยครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกพอเข้าไปแล้วบางทีถลำลึกไอ้คนที่ติดพนันกับครั้งแรกนี่แหละเฮ้ยไม่เป็นไรเราไปต่อทุนสักพักนึงอยู่เฝ้าบอลเลย อย่าไปเปิดมันเปิดมันเมื่อไรปั๊บเสร็จแน่เดี๋ยวเข้าแน่เดินข้ามไปมองผ่านไปเลยทั้งนี้เนี่ยซีรอตเนี่ยคือทางที่เที่ยงตรงนั่นก็คืออิสลามไงส่วนกำแพงทั้งสองนั่นคือขอบเขตของอัลลอฮ์ที่เป็นกำแพงอยู่ระหว่างทางเนี่ยคือขอบเขตอย่าได้ล่วงเขตของอัลลอฮ์ไปล้ำเขตของอัลลอฮ์ก็คือไปทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามผู้ที่เรียกร้องตอนต้นประตูเลยให้เข้ามาอยู่บนทางเนี่ยไม่ใช่เรียกตรงให้ผู้ที่เรียกร้องให้มาอยู่บนทางเนี่ยตอนต้นเลยนะก็คือคัมภีร์ของอัลเลาะห์ก็คือกุรอานส่วนผู้ที่เรียกร้องบนสะพานมาอยู่บนสะพานแล้วใช่มั้ยบนทางแล้วเนี่ยพอจะเข้าไปประตูอื่นๆปั๊บอย่าเข้านะนั่นก็คือจิตสํานึกที่อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนมันจะคอยกระตุ้นให้เราเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เวลาที่คนนึกถึงคำสอนเฮ้ยจะทำอยู่แล้วนึกถึงบาปไม่เอาอะซีนาผู้หญิงยังสวยเลยไม่ได้นึกถึงละภรรยาที่บ้านอยู่รออยู่เลิกไม่ไปทำนั่นแหละคือจิตสำนึกที่มันจะคอยไม่ให้เราเนี่ยไปทำสิ่งฮารอมนะแต่สิ่งแรกที่เราต้องมาอยู่บนสะพานให้ได้ก่อนคืออะไรคือกุรอานคือคัมภีร์ของอัลเลาะห์บางคนเนี่ยยังไม่เข้าสะพานเลยยังอยู่ข้างนอกอยู่เลย
คือเบื้องแรกเนี่ยเรียกมาอยู่บนสะพานก่อนอยู่บนทางก่อนพออยู่บนทางเสร็จก็ต้องคอยประคับประคองตัวเราเนี่ยไม่ให้ออกจากสะพานคือกำแพงที่จะเข้าไปหะดีษนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความชัดเจนนะพวกเราอยู่บนสะพานกันหมดแล้วแหละแต่คราวนี้อย่าตกสะพานแล้วกันน่ะมันมีช่องเยอะประตูเพียบเลยม่านก็สวยๆทั้งนั้นนี่ก็คืออายะที่100เท่าไหร่153อ่ะเดี๋ยวอ่าน54กับ55ซุมมาอาตัยนามูซัลกิตาบะตะมามันอะลัลลาซีอะห์ซะนะวะตัฟซีลาالذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمةلعلهم بلقاء ربهم يؤمنون لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناهمبارك فاتبعوه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمونอ่ะมาดูความหมายนะซุมมาแปลว่าหลังจากนั้นเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าหนทางที่เราจะได้อยู่บนทางที่ถูกต้องที่ตรงก็คือกุรอานทางที่จะทำให้เราอยู่บนหนทางที่ถูกต้องก็คืออัลกุรอานนะครับและเราได้ประทานคัมภีร์ให้กับมูซาก็คือคัมภีร์เตารอตนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องต่อจากนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกมุชริกเนี่ยเขารู้จักคัมภีร์เตารอตไหมเขาเคยได้ยินเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเตารอตเนี่ยก็คือพวกเยฮูดและเป็นภาษาพวกเขาโดยอ่านไม่ออกถามว่ารู้จักเตาคัมภีร์เตารอตไหมรู้แต่ไม่เข้าใจเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าเตารอตเนี่ยให้เป็นของเยฮูดใช่ไหมแล้วก็พวกเนี้ยจะมีผู้รู้ของพวกเขาอ่านคัมภีร์เขาได้ด้วยขณะพวกเขาเองก็ยังอ่านไม่ได้นะต้องเป็นผู้รู้ของพวกเขาถึงจะอ่านและเข้าใจแต่ทำไมอัลลอฮ์พูดถึงตะบีตอรอดเดี๋ยวจะมีต่ออัลลอฮ์บอกว่าเราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่มูซาเพื่อให้ครบถ้วนแก่ผู้ที่ทำดีและเป็นการแจกแจงในสิ่งในทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะห์ซันทำดีและก็เป็นทางนำฮูดาวะเราะห์มะห์เป็นความเมตตาเพื่อให้พวกเขาจะได้ศรัทธาต่อการที่จะพบพระผู้อภิบาลของพวกเขาคราวนี้พวกอาหรับก็จะบอกว่าเอ้ยก็นั่นมันคัมภีร์ของยะฮูดอ้าวแล้วมันมีคัมภีร์ของพวกเราด้วยเหรอนี่ไงวะฮาซากิตาบุนและนี่คือคัมภีร์กุรอานซึ่งกุรอานประทานเป็นภาษาอะไรภาษาอาหรับคุณเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเพราะคุณเป็นคนพูดภาษาอาหรับอยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงพูดเตารอดเพราะเตารอดเนี่ยตอนนั้นให้อัลลอฮ์ประทานนบีมูซาภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาอาหรับแต่พอเป็นกุรอานปั๊บเป็นภาษาอาหรับนะ
วะฮาซากิตาบุนอันซัลนาฮูซึ่งอัลลอฮ์ได้ประทานลงมายังแก่เจ้าซึ่งเป็นภาษาอาหรับฟัตตะบิอูให้ปฏิบัติตามวัตตะกูและก็ให้ยำเกรงเถิดลัลละกุมตุรฮามูนหวังพวกเจ้าจะได้รับความเมตตาอัลลอฮ์ชมเชยคัมภีร์เตารอตและกุรอานนบีมูซาได้รับคัมภีร์เตารอตอายะห์ที่155เนี่ยในซูเราะห์อันอามเนี่ยอธิบายว่าอายะห์นี้ได้เรียกร้องเชิญชวนให้ปฏิบัติตามอัลกุรอานคือไม่ต้องไปสนใจและเตารอตเพราะว่าเตารอตเนี่ยตอนนี้เป็นภาษาอื่นด้วยคุณก็ไม่เข้าใจแล้วก็ยะฮูดเขาก็เอาไปปฏิบัติกันแต่กำลังพูดถึงมุชริกเนี่ยที่เป็นคนอาหรับเนี่ยที่เป็นมุชริกีนเนี่ยมาปฏิบัติตามกุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับและก็เป็นทางนำที่ถูกต้องกว่าดีกว่าคืออัลลอฮ์ทรงชอบที่จะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยให้ความสนใจในคัมภีร์ของพระองค์ใช้ให้พวกเขาพิจารณาและปฏิบัติตามคัมภีร์โดยการเชิญชวนไปสู่คัมภีร์และบอกลักษณะว่าผู้ปฏิบัติตามคัมภีร์จะมุบารอกคืออะไรจะได้รับบารากัตความจำเริญแปลเป็นภาษาไทยก็คือเจริญรุ่งเรืองคำว่าเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็คือบารอกะบ้านเราจะมีความเจริญบ้านเมืองจะมีความเจริญรุ่งเรืองต้องปฏิบัติตามบัญญัติของอัลลอฮ์ไอ้เจริญแบบมุสยิดเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยไม่เจริญเนี่ยไม่เจริญจริงมีแต่เสื่อมโทรมทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต้องปฏิบัติตามกุรอานและความจำเริญจะมาความเจริญรุ่งเรืองจะมาและจำเริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะคัมภีร์เล่มนี้เป็นสายเชือกของอัลลอฮ์ที่เหนียวแน่นมั่นคงที่เหนียวแน่นไม่ใช่เหนียวแน่นที่เหนียวแน่นมั่นคงถาวรและนิรันดรนิรันดร์การไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีกุรอานไม่ต้องห่วงเลยว่าเชือกนี้มันจะผุมันจะพังถ้าคุณไปยึดเชือกอื่นนะเดี๋ยวก็แก่แล้วกฎหมายมนุษย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้ายึดเชือกของอัลลอฮ์ผ่านกี่ร้อยพันปีนะก็ยังเหมือนเดิมยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเพราะกุรอานไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนั้นยึดเชือกของอัลลอฮ์เอาไว้ก็คือยึดกุรอานยึดการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของกุรอานนะครับนี่ก็คืออายะที่155นะในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์ก็จะจบซูเราะห์แล้วนะครับอีก10อายะนะ165นะسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته